กองบังคับการตำรวจน้ำเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักสำคัญในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทั้งทางบกและทางน้ำรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆในน่านน้ำไทยค้นหาและให้การช่วยเหลือเรืออากาศยานและผู้ประสบภัยทางน้ำตลอดจนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความสุขอุ่นใจได้รับความยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อยามมีเหตุทุกภัยและทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในสังคมกองบังคับการตำรวจน้ำมีกำลังพลในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 1,539 นายสำหรับผลการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจน้ำในปีงบประมาณ 2,561 ถึง 2,562 การฝึกทบทวนการปฏิบัติการทางเรือและการใช้อาวุธประจำเรือของกองบังคับการตำรวจน้ำประจำปีงบประมาณ 2,561 เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการถวายความปลอดภัยให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำรุ่นที่19กองบังคับการตำรวจน้ำปีงบประมาณ 2,562 เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโครงการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจน้ำปีงบประมาณ 2,562 เพื่อยกระดับมาตรฐานในการอารักขาและรักษาความปลอดภัยโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจน้ำประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยมุ่งพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยให้มีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานปฏิบัติการหลักของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือที่เรียกโดยย่อว่าสรชล.จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมมือกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีการฝึกซ้อมปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นการฝึกซ้อมไล่ยิงภาคทะเลโดยใช้กระสุนปืนจริงทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดภารกิจที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลานี้นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะเสด็จทางชลมาศนะครับซึ่งเราเป็นหน่วยกำลังหน่วยหนึ่งเนี่ยที่จัดกำลังไปประกอบกำลังในการถวายความปลอดภัยนะครับทั้งในแม่น้ำนะครับชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแล้วก็บริเวณท่าเรือตลอดจนพื้นที่เกี่ยวข้องสิ่งที่น่าภาคภูมิใจต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ปฏิบัติการของเราเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและคลองต่อเนื่องสำคัญตลอดจนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีที่ตั้งหน่วยของเราในการปฏิบัติการเนี่ยเนื่องจากว่ากองบังคับการตรวจน้ำเนี่ยได้รับมอบนะครับให้เป็นเลขาธิการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการจราจรสินค้าทางน้ำซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสถิติคดีเนี่ยไม่เกิน3คดีต่อปีนะครับประเทศเราเนี่ยมีการสัญจรโดยใช้แม่น้ำแล้วก็ในทะเลเนี่ยทุกวันนะครับงั้นการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจน้ำเนี่ยเราปฏิบัติงานทั้งเวลากลางวันกลางคืนในการตรวจตรานะครับร่วมกับอีกหลายหน่วยงานร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในการดูแลความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าอุบัติภัยทางทะเลและทางน้ำเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะมีอัตราที่ไม่ค่อยสูงมากนักนะครับแล้วก็เราพยายามตรวจตราร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับอย่างสม่ำเสมอกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเป็นที่พึ่งพิงให้การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข